เอาละค่ะกลับมาเป็นไงฮะเชียงใหม่เราได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมคุณเฉลิมถึงต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ครับไปแสดงความยินดีหรือว่าไปปลอบใจที่ได้คะแนนลดลงแต่น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากตรงไม่ใช่น่ากลัวว่าคุณจะเยาวภาแกคะแนนตกนะฮะน่ากลัวคุณเฉลิมมากเพราะเดี๋ยวแกก็เอาแก้มไปแนบคุณยิ่งรักแกยังอยู่ระหว่างคือเหมือนแกทำตัวเป็นแบบเห็บระหว่างเขาควายอะปั๊บทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องลูกสาวคุณเยาวภาหน่อยดีไหมฮะเรื่องลูกสาวคุณเยาวภานี่สุดยอดมากกว่านะฮะจะไปเป็นทองแผ่นเดียวกับเขมรใช่ไหมใช่ขออนุญาตที่ไปเรื่องลูกสาวคุณเยาวภาสักนิดนึงเพื่อจะได้ปิดข่าวคุณเยาวภาไปเลยตอกฟาโล่งแกไปซะใช่ไหมฮะเพราะว่าลูกสาวแกเนี่ยคุณชยาภาใช่ไหมฮะสมัยก่อนตอนเด็กเด็กก็ไปเป็นนักร้องค่ายแกรมมี่ตอนสมัยคุณลุงเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บปั้นกันอยู่ค่ะแกก็มีร้องเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งก็ไม่รู้แหละเพราะเราไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงแบ๊ว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 ของแกคือคุณเยาวภาเนี่ยมีลูกสาวคนโตก็คือคุณที่เป็นส.ส.แล้วก็ถูกกกต.ปปช.กับกกต.ใช่ไหมฮะชินิชาชินิชาชินิชาจบปุ๊บเนี่ยก็กลายมาเป็นคุณเกษมนะคุณเกษมนี่ไม่ใช่ลูกนะเป็นคนขับรถซึ่งเมียเนี่ยไปเป็นผู้บริจาคเงินให้กับพรรคเพื่อไทย5ล้านแต่อีตาเกษมเนี่ยแกชี้แจงบัญชีทรัพย์สินว่าแกเป็นคนไม่มีตังค์เพราะคนขับรถน่ะแต่เป็นชื่อเมียก็เข้าขายคือเรื่องของเรื่องถ้าการเมืองเขามองแบบนี้ก็หมายว่าเมียเนี่ยเป็นนอมินีคือเป็นเงินคนอื่นที่ใส่ชื่อเมียเข้าไปถูกไหมกะก็เลยถูกตรวจสอบตอนนี้อยู่ว่าไอ้5ล้านนี่มาจากไหนสมัยก่อนเนี่ยสามารถมั่วๆหยิบเงิน5ล้านแล้วไปบริจาคได้แต่ทีนี้ไม่ได้คุณต้องมีที่มาที่ไปว่ามันมายังไงแล้วการที่เงินเข้าบัญชีเกิน2ล้านหรือ2ล้านเนี่ยคุณต้องแจ้งแบบนี้น่าตรวจสอบกว่าที่ไปตรวจสอบไอ้กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อ่ะที่หักเงินเดือนผ่านบัญชีอ่ะอันนั้นมันรู้ที่มาที่ไปชัดเจนแต่อันเนี้ยแบบเนี้ยมันแปลกแต่อันนี้เรื่องแปลกกว่าสินสอดในซอกลืมคือเรื่องเป็นอย่างนี้สำนักข่าวอิสระเขาเก๋มากเขาเก๋ตรงนี้ต้องเรียกบอกพี่เก๋เก๋จริงเพราะมี2เรื่องที่พี่เก๋เก๋มากแล้วพี่บอยตะคนเกลียดอย่าไปว่าเขาทำไมอ่ะคือพี่สำนักข่าวอิสระก็ทำสองเรื่องใน2วันนี้นะคะเรื่องแรกคือ The Star ล็อกวอร์ดไกลเรื่องนึงสินสอดในซอกลืมพี่บอยบอก The Star ไม่ได้ล็อกวอร์ดคือทำไมสื่อเป็นคนไร้จรรยาอย่างนี้ด่าสำนักข่าวอิสลามอย่าเลยซึ่งเขาทำข่าวโดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรอะไรแล้วก็นักข่าวเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์อดีตเดอะสตาร์จริงๆซึ่งก็เป็นใครก็ไม่รู้เขาก็ปกปิดแหล่งข่าวซึ่งเราเนี่ยต้องปกปิดแหล่งข่าวไม่เหมือนนักข่าวสมัยนี้ทำข่าวเสร็จแล้ววิ่งโล่ไปเก็บบินบอกเลยตั้นนู่นนี่เขาปกปิดแหล่งข่าวด้วยจรรยาจรรยาบรรณไม่ได้มีเฉพาะแต่ทันตแพทย์อย่างเดียวนะนักข่าวมีด้วยเยอะด้วยเขาก็ไปสัมภาษณ์เดอะสตาร์คนหนึ่งมาเดอะสตาร์บอกโอ๊ยมันล็อกพี่เดอะสตาร์อดีตเดอะสตาร์เขาบอกเองมันล็อกพี่คือเช่นไปเจอเธอมาจะปั้นเธอเอาเวทีเดอะสตาร์เนี่ยปั้นก็ให้เธอเนี่ยมาสมัครขึ้นมาตั้งโอ้ยยากลำบากเหลือเกินไต่เต้าขึ้นมาไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งดุโหวต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 แล้วเธออยู่แล้วกลายเป็นเดอะสตาร์ปิ๊งแต่จริงๆอ่ะเขาล็อกเธอมาตั้งแต่ต้นแล้วกระบวนการล็อกมาตั้งแต่ล็อกที่ล็อกโหวต100คนในนั้นจนกระทั่งกลายเป็นโหวตเนี่ยเป็นลีดคือคนดูทั้งบ้านเอ้า100คนนี่โหวตอย่างนี้ฉันก็ว่าไปตามนี้แห่ตามแต่ส่วนใหญ่เดอะสตาร์มักแป๊กมักแป๊กก็เพราะว่าเธอคิดว่าเขาดีแล้วเธอให้เวทีไปทำให้เขาชนะครับถูกไหมมันไม่ได้มาจากโหวตจริงๆของประชาชนคุณบอยทกลเกียรติก็โกรธมันเป็นป๊อปปูล่าลวงเขาโกสำนักข่าวอิสลามน่าดูเลยแต่ขอให้พี่บอยอ่านเรื่องนี้สินสอดในซอกลืมเรื่องของเรื่องมันคือมีรายงานว่าสำนักข่าวอิสลามบอกว่าชยาภาวงศ์สวัสดิ์บุตรสาวของสมชายเยาวภาซึ่งตอนนี้เป็นอัยการเมื่อก่อนเป็นนักร้องตอนนี้เป็นอัยการนะคะก็กำลังจะแต่งงานกับนัมลินาลอ๋อนี่เหรอคนนี้ซึ่งโหถ้ามีภาพอีกภาพหนึ่งภาพกับอาปูเลยนะไปเข้าไปดูแนวหน้าแล้วเอาภาพขึ้นมานะสวยมากนามลินาเป็นสสอยู่ที่เสียมเรียบซึ่งเวลาเราอ่านเสียมเรียบเนี่ยคนดูธรรมะจะโกรธครับเสียมเรียบแปลว่าสยามแพ้อ๋อถ้าเสียมราชนี่คือสยามถ้าเสียมราชแปลว่าอาณาจักรของสยามแต่ไม่ว่าคุณจะอ่านอะไรก็ตามทีเขาเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะคนนี้เป็นบุตรชายของนายเซียงนำเซียงนำเป็นแกนนำของพรรคประชาชนกัมพูชาเป็นคนสนิทฮุนเซนนะคะคือฮุนเซนเนี่ยแกมีมือขวาเยอะมากจนเหมือนนารายร้อยมือเข้าใจไหมแกเป็นพวงเลยอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเขากำหนดจะมีวิวากันวันที่18พฤษภาคมนี่แหละนี่แหละเดือนหน้านี้แหละที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีแล้วก็ไปมีอีกทีหนึ่งที่โซฟิเทลกัมพูชา25พฤษภาคมคือพอมันมี18พฤษภาคมเนี่ยเข้าใจไหมสุริสัยเขาปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาสู้
ก็ปรากฏว่าเกิดมีการพลังอีกพลังหนึ่งปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นไปประท้วงหน้างานแต่งงานของน้องที่พลาซาแอทินีหน้างานแต่งงานคือแกคือต้องมีคนถามว่าคุณจะไปดูในเพจนะผู้ชายไทยมีเยอะแยะไม่เอาทำผัวไปเอาเขมรทำผัวได้ยังไงฮะเอาก็เขาไม่ชอบอีกคนนึงเขาบอกว่าดีลิ้นหลายแฉก ดีตรงที่มีลิ้นหลายแฉก ก็มีที่นี่สำนักข่าวอิสลามเนี่ยเขาก็มีภาพว่าน้องเนี่ยกับแฟนเนี่ยกับเยาวภาเนี่ยกับน้องไปเนี่ยถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันคราวหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกคราวหนึ่งก็ไปถ่ายรูปกับพ่อแม่อ่ะนี่รูปนี้คราวหนึ่งพี่ปูแนวหน้าออนไลน์เนี่ยออนไลน์แนวหน้าเขาเลยนำมาเผยแพร่แล้วเขาบอกว่าสินสอดเนี่ย300 ล้านบาท300 ล้านบาทปัจจุบันนี้เนี่ยชายคนนี้ซึ่งหล่อมากเนี่ยเป็นทูตค่ะเป็นทูตแฟนหนุ่มเป็นทูตอยู่ต่างประเทศนะคะทีนี้เขาบอกว่าชยาภาเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายชยาภาแอนด์พาร์ทเนอร์เป็นเจ้าของบริษัทเยอะแยะไปหมดเลยมีเงินทองมากมายก่ายกอง300 ล้านนี่จึงถือว่าเป็นจิ๊บจิ๊บของหลานสาวทักษิณนะฮะทีนี้กลับมาที่ภาพใหญ่เมื่อสักครู่นี้ภาพใหญ่เมื่อสักครู่ครภาพที่อยู่กับ นายกปูผู้ชายใส่หมวกนี่คือคนนี้นำเนี่ยพี่นำเนี่ยนำลิโน่แฟนเนี่ยนะข้างหลังนี่คือชินิชาเห็นไหมฮะตรงนั้นนั่นคือสสใหม่สันกำแพงเขต3นะฮะน้องไปและปูเขาถามว่าอ้าวแล้วไปเจอกันที่ไหนยังไงเนี่ยนายกต้องไปทำงานต่างประเทศถูกไหมฮะนายกปีนึงไป40 ประเทศเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพอขยายความออกมาเมื่อวานให้ขยายความออกมาจริงขยายออกมาไอ้ตู้เนี่ยพอเราไปดูภาพเต็มๆเนี่ยตู้เนี่ยนะฮะตู้กดน้ำข้างหลังเนี่ยฮะงานนี้ถ้าไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นอ๋อเพราะมันเป็นภาษาฮะภาษาจีนคงไม่ใช่ไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่งแล้วล่าสุดเนี่ยล่าสุดเขาไปเกาหลีกับญี่ปุ่งบ่อยครับเพราะตู้กดน้ำแบบนี้เขาบอกมีแค่2ประเทศไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นคำถามคือเธอไปราชการแผ่นดินคนพวกนี้ตามไปด้วยในฐานะอะไรญาติกันไปเจอเจอกันเนาะไปไหนหอบลูกไปเรื่อยตลอดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในครอบครัวคนพวกนี้นะคะอันนี้กลับมาก็เราก็แสดงความยินดีด้วยน้องก็แสดงความยินดีในฐานะที่น้องก็กำลังจะแต่งงานมงคลสมรสสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวแต่เรื่องเขมรเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้กลับกันมาตอน7 โมงเช้าค่ะกลับกันมาตอน7 โมงครับมาจากอัมสเตอร์ดัมกันนะคะก็เข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วทีนี้คนบ้านเรานี่ก็แปลกค่ะก่อนไปแกก็บอกว่าทำท่าว่าแกจะแพ้ใช่ไหมฮะทีนี้พอทำท่าไปปุ๊บคุณมันทำท่าไม่ดีขึ้นมา เปลี่ยนคำเลยพลิกเลยค่ะเมื่อวานนี้สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลและรัฐมนตรีสุกำพลนะคะแต่คนนั้นหายไปเลยนะเธอใครฮะพงเทพไปไหนต่อเปล่าหรือไงไปยุโรปต่อไม่กลับมาพร้อมไม่กลับมาพร้อมกันแกก็เมื่อวานนี้แกกลับมาพร้อมกับคดีพระวิหารนะคะมาพร้อมกันก็มีคนไทยเนี่ยรู้ความก็ไปยืนถือป้ายต้อนรับเอาดอกไม้ไปให้ค่ะท่านทูตวีระชัยพลาสไลนะฮะเอกอัครราชทูตของกรุงเฮกประจำเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2502เสร็จมานะคะแล้วอยู่มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดแต่ปีนี้ท่านผอมลงมากนะฮะเห็นว่าท่านฟิตซ้อมร่างกายมากภรรยาท่านคือคุณครูอลิซาเบธพลาสไลอาจารย์อลิซาเบธเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะOh. อาจารย์ลิซาเบธเนี่ยเป็นลูกครึ่งชาวต่างชาติอ่ะนะฮะ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่วัฒนาวิทยาลัยที่เก่งมากมีลูกศิษย์เยอะมากเป็นความภูมิใจของวัฒนาวิทยาลัยค่ะ นะฮะก็ปรากฏว่าในเว็บไซต์วัฒนาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหมีความสุขมาก ทีนี้เมื่อวานท่านกลับมาท่านก็ขอบคุณคนไทย ไปฟังเสียงท่านสักหน่อยหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงภาษาไทยของท่านค่ะ นอกจากได้ยินเสียงภาษาฝรั่งเศสนะฮะเอาไปฟังเสียงท่านทูตวีระชัยพลาสไลค่ะผมมั่นใจ 100% ผมไม่ทราบหมายความว่าไงเอาว่าเชื่อมั่นว่าทำดีที่สุดแล้วละเอียดที่สุดแล้วนะครับได้ให้เหตุผลไปหมดแล้วแล้วแต่ท่านจะตัดสินอะไรอยากจะบอกคนไทยไหมคะที่ส่งกำลังใจไปเช่นกันอ๋อก็ขอบคุณครับขอบคุณครับคือท่านทูตก็ขอบคุณคนไทยท่านเชื่อว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เก็บความลับเอาไว้ก่อนที่จะไปนำชี้แจงสู่สารโลกซึ่งท่านก็บอกว่าไอ้การเก็บเป็นความลับมันไม่ได้อะไรหรอกค่ะมันก็เป็นการเก็บ
รักษาความลับทางราชการนะคะทีนี้ถ้าทางกัมพูชารู้ก่อนเนี่ยจะดักทางต่อสู้คดีได้แต่ก็ไม่อยากไม่อยากจะตอบว่ามั่นใจข้อมูลส่วนไหนมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นก้าวล่วงอำนาจศาลแต่ถ้าหากยึดแผนที่แนบท้ายฉบับที่1ของกัมพูชามันจะกระทบกับความมั่นคงของประเทศหรือเปล่าท่านทูตบอกว่าให้ไปดูดุลพินิจของศาลทีมทนายเนี่ยได้ทำหมดทุกอย่างแล้วให้เหตุผลครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ทีมทนายชาวต่างชาติก็จะทยอยเดินทางกลับมาประเทศไทยทั้งหมดเพื่อจะสรุปเรื่องราวต่างๆให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดหนึ่งเดี๋ยวฉันย้ำนะคะณจุดหนึ่งเราเห็นการทำงานของเอลิน่ามีรองเขาเป็นคนทำงานที่ดีใช่แต่ถ้าเป็นขวัญใจคนไทยแล้วก็ฮีโร่ของประเทศไทยแล้วก็ต้องยกให้คนนี้ค่ะใช้มือของท่านในจอทีวีท่านทูตวีระชัยพลาสไลนี่คือคนไทยเชื้อชาติไทยรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยค่ะส่วนคนข้างๆที่กำลังพูดกันอยู่นั้นเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าหนึ่งก่อนเลยนักข่าวไปถามว่าตอนเป็นรัฐบาลใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปปลดท่านทูตวีระชัยออกจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือไม่ใช่ครับแต่ที่ปลดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านจะได้ไปทำงานที่กรุงเฮกได้อย่างมีสมาธิตอนแรกยังไม่รับนะตอนแรกยังพยายามบอกปัดพยายามบอกว่าไม่ได้เสนอให้ตัดตอนนั้นเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งทุกอย่างเป็นไปตามที่กระทรวงเสนอแล้วสุดท้ายก็มาแก้ตัวคือตอนแรกๆตอนที่ปลดออกมาเนี่ยนักข่าวไปถามนะคะแกเดินหนีนะคะเมื่อตอนไปเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆแกเดินหนีนักข่าวไม่ยอมตอบเรื่องนี้พอถึงวันนี้แกพูดเอาดีใส่ตัวแกพูดว่าที่ต้องการตอนนั้นเป็นความลับบอกใครไม่ได้ทำเป็นนิยายค่ะทำเป็นนิยายเป็นความลับบอกใครไม่ได้ต้องเอาแกออกจาก JBC เพื่อที่จะไปทำงานที่กรุงเฮกได้อย่างเต็มความสามารถและมีสมาธินะคะเราลองไปฟังเสียงหน่อยท่านอาจจะรำคาญหูนะคะปิดหูข้างนึงก็ได้แต่ไปฟังคุณสุรพงษ์หน่อยเรายืนยันมาตลอดผู้นำท่านนายกยิ่งลักษณ์กับท่านสมเด็จฮุนเซนก็พูดกันโดยตลอดทุกครั้งที่พบกันว่าเรื่องคดีกับเรื่องความสัมพันธ์นั้นเราแยกกันยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเอกสารเมื่อตอนปี54ค่ะครับเห็นบอกว่าท่านเป็นคนเสนอให้ตัดท่านพูดออกจากผมอ่ะใช่ผมยังไม่ได้เสนอให้ตัดตอนนั้นผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆทุกอย่างที่ทำก็ทำตามที่ทางกระทรวงนำเสนอให้ผมนะครับก็วันนี้ท่านก็พิสูจน์ตัวเองแล้วไงว่าท่านทำงานได้ดีแล้วเราก็ให้เกียรติท่านท่านสู้เต็มที่บางทีบางคนก็บอกว่ารัฐบาลนี้ไปคอยดึงไม่ให้ท่านสู้เต็มที่เมื่อกี้ฟังท่านนะท่านมีสู้เต็มที่เราซัพพอร์ตท่านเราสนับสนุนท่านเต็มที่ทุกเรื่องท่านตัดสินใจเองนะครับสิ่งไหนที่ดีเราก็ให้เกียรติแล้วเราก็ถึงตามนั้นเลยเพราะว่าทีมงานทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยเขาทำมานานมากทำมาเกือบ3ปีแล้วทุกคนมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งมีความชำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าทีมเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราได้คัดเลือกมาแล้วนะครับหลายๆฝ่ายพยายามจะบอกว่าที่รัฐบาลไม่ยอมเปลี่ยนทีมเพราะถ้าหากแพ้ก็จะได้บ้วยความผิดไปให้รัฐบาลชุดก่อนไม่ใช่เลยเราได้พิจารณาทีมงานทั้งหมดแล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วท่านได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมเนี่ยรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่บางครั้งพูดไม่ได้พูดรายละเอียดก็ไม่ได้อึดอัดเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวความลับรั่วไหลต้องกั้มทนเอาไว้นะครับยอมให้คนสบประมาทยอมให้คนว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราทำเพื่อประเทศชาติครับนั่นจะอาเจียนจริงครับขออภัยท่านผู้ชมจริงจำได้ไหมคะตอนแกมาใหม่ๆแกบอกว่าแกจะไม่ไปหนึ่งแกจะไม่ไปเพราะแกบอกว่าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแกพูดคำนี้เลยนะสองแกทำท่าเหมือนโยนผ้าจนนักข่าวก็ด่ากันหมดกระทั่งลมเปลี่ยนที่ประเทศไทยยังด่าไอ้หัวล้านเลยอ่ะคิดดูนะสามแกคือแกพยายามที่จะฝืนว่ายังไงเราแพ้แน่แพ้แน่สุรนันท์ออกมาพูดจารุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยจารุพงศ์เนี่ยพูดชัดว่าบอกว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยทีมทนายความเป็นชุดเดิมประชาธิปัตย์ต้องรับไปด้วยครึ่งหนึ่งคือพูดไว้ก่อนเลยอ่ะแล้วสิ่งที่คุณสุรชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยสุรบงและสารสุรนันท์พูดว่าถ้าแพ้เราอย่าเสียใจคือทุกคนทั้งรัฐบาลเลยทั้งนายกสุรนันท์จารุพงศ์สุรพงศ์ทุกคนพูดเหมือนกับว่าถ้าแพ้เนี่ยประชาธิปัตย์เป็นคนทำนะเพราะทีมประชาธิปัตย์จัดตั้งเอาไว้ใช่ไหมฮะสองคืออย่าเสียใจนะสามคือ
คือพยายามทำสารคดีปูทางว่าเราแพ้แน่เราแพ้น่ะยังไงคือจะยกแผ่นดินน่ะให้เขมรเขาครับแล้วยังไม่นับก่อนหน้านี้สมัยคุณนพดลมีแถลงการร่วมแล้วสมัยคุณนพดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ปลดท่านทูตวิเลชัยเนี่ยขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาปลดไปอยู่ในกลุ่มทูตประจำกระทรวงไปนั่งตบยุงแล้วในยุคของคุณสุรพงษ์เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยฮะมีเอกสารที่ตอนแรกไม่ยอมรับว่าเป็นคนเสนอปลดท่านทูตออกจากกรรมธิการเขตแดนนะฮะกรรมธิการในการเจรจาเขตแดนก็คือกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเนี่ยเสนอตัดองค์ประกอบเดิมก็คือนายวีระชัยพลาสายเนี่ยเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกออกไปมันมีเอกสารไปยันชัดเจนจนถึงต้องรับคำอึกอักแล้วสุดท้ายก็บอกว่า forward พูดภาษาอังกฤษมาเลยค่ะ forward เมื่อกี้ฉันได้ยินคือมันสุดยอดจริงๆอะคือมันแทบไม่น่าเชื่อว่าคือพลิกลิ้นอะยุคนี้ไปการเมืองเกาะกระทรวงการต่างประเทศมันยุคนี้แล้วไงค่ะแล้ววันนี้มีเรื่องน่าสนใจ3เรื่องก็คือ1คุณเปลวสีเงินเขียนไว้ว่าประชาธิปัตย์คุณอย่าทะเลาะออกมารับหน้าในช่วงนี้ไม่ดีเลยเพราะชาวบ้านชาวเมืองเพราะว่าโพออกมาเนี่ยเขาเกลียดการเมืองมากเขายกย่องท่านทูตวีระชัยเป็นฮีโร่ถึงแม้คุณจะทำก็เถอะนะคุณต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้คุณเปลวสีเงินก็ออกมาปรามพรรคประชาธิปัตย์อันที่2พลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเขียนถึงเรื่องนี้คือชัยชนะของข้าราชการประจำท่านชี้เห็นว่าเห็นไหมล่ะบ้านเมืองต้องมีข้าราชการประจำถ้าข้าราชการประจำนั้นไม่ไปเกาะเหมือนหอยเพลียงอะไปเกาะนักการเมืองเอาประโยชน์เนี่ยเราทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนของเรา บ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างกรณีท่านทูตวิรชัยซึ่งต้องปรบมือให้กับท่านทูตท่านคือฮีโร่ของคนไทยท่านเป็นแบบอย่างที่ดี3ดร.เสรีวงศ์มนทาท่านก็เห็นภาพของสุกำพลไปยืนนะเอามือกุมแย่ๆว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยภาพทำอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปนั่งซึมบื้ออยู่ในนั้นกับสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลนะฮะกับพงแทบเทกาญจนาซึ่งนึกว่าเป็นมือกฎหมายทักษิณเสียใจมากฉันก็ไหนแกคุยว่าเป็นนักกฎหมายเก่งเอาลูกไปด้วยนะเอาลูกไปเที่ยวด้วยตอนนี้ยังไม่มาเลยไปเที่ยวต่อแต่หนักกว่านั้นก็คือว่าอาจารย์เสรีบอกว่าคนเหล่านี้น่าเวทนา มีตำแหน่งสูงแต่ไปอาศัยใบบุญคนอื่นไม่มีวุฒิภาวะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองความโดดเด่นจากผลงานก็ไม่มีอาศัยไปยืมประกบคนที่มีผลงานเพื่อให้ได้พื้นที่โชว์หน้าในสื่ออาจารย์เสรีวงศ์มนทาบอกอานิจาเมื่อไหร่หนอนักการเมืองประเทศไทยเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไรและรู้ตัวเองว่าเกียรติอยู่ไหนประเทศชาติอยู่ที่ตรงไหนอันนี้อาจารย์เสรีนะเวทนาสุกำพลกับสุพลสุรพงษ์สุกำพลที่ไปยืมแป้นแลนเกาะกระแสอาจารย์วีระชัยนะคะส่วนหนักกว่านั้นอีกบรรณาธิการบริหารบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ของบรรณาธิการของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งทำข่าวนี้ได้ดีที่สุดได้ดีกว่าทุกๆช่องเป็นคนทำข่าวที่ไม่ต้องให้ตัวเองเป็นข่าวซึ่งอันนี้คุณถัปปณีเอียดศรีชัยควรจะดูพี่เป๊ปซี่เป็นตัวอย่างทำข่าวไม่ใช่ทำให้ตัวเองเป็นข่าวต้องส่งข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลซึ่งมีคุณภาพไปให้ประชาชนถูกคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เนี่ยนะคะพี่เป๊ปซี่ของเราเนี่ยก็ต่อกิจเกาะติดกระแสเอาข่าวกลับมาทั้งออกในไทย PBS เอ่ยทั้งออกใน Facebook เอ่ยใน Facebook ของท่านได้พูดในสิ่งที่ท่านไม่ได้พูดในไทย PBS ซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเรื่องราวเนี่ยพอมันจบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ คนที่อ้างว่าไปเนี่ยมันเปลืองงบประมาณจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันไปเป็นร้อยคน มันขนคนไปร้อยคนเนี่ยนะอันดับแรกก่อนเลยมันทำคุณโสพลองค์การน่ะท่านบอกว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและคนไทยที่อยู่ที่นั่นต้องจ้างเงินแบบ จ้าง ให้ไปดูแลลูกเมียเพราะว่าคนจะไปด้วย ก็ต้องมีคนมาดูแลเป็นร้อยอันนั้นคือคุณโสพลองค์การเนี่ยเคยแฉเอาไว้แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เนี่ยก็ออกมาแฉใน Facebook บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ออกตัวหากแพ้ในคดีก็เตรียมหาแพ้รับผิดชอบ บอกรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวแถมรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนี้ประกาศไม่มีความจำเป็นต้องไปศาลโลกให้คณะทำงานไปจะได้ไม่เปลืองงบประมาณแล้วพอมาก็โคตรเปลืองงบเจ๋งขนใครมาเยอะแยะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีและที่น่าสนใจนะครับคุณเสริมสุขเขียนไว้ตอนท้ายบอกว่ารวมถึงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มที่นั่งคู่ในรถเบนซ์คันหรูตลอดเวลาสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนั่งในรถเบนซ์คันหรูตลอดเวลาเอาใครไปด้วยเนี่ยเมียรู้เปล่าอีตอนนี้มีเมียไม่รู้เอ้ยไม่รู้เหรอนี่ไปราชการนะไปราชการอ่ะผู้หญิงไปด้วยเอ้ย
เอาผู้หญิงไปด้วยไม่อายคนมันก็เหมือนกรณีแอร์ไปเจอแอร์อยู่ในโรงแรมดูไบมันเป็นทั้งหมดเลยนะตั้งแต่นายันบ่าวเนี่ยคือมันทุเลศไงมันทุเลศอันนี้ก็มีการแฉกันเอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะครับ